ายเปตัวจริงก้องห้วยไร่จัดหนักแจกอั่งเปาโปรยเงินสดสดปึกใหญ่กลางคอนเสิร์ตสายเปตัวจริงก้องห้วยไร่จัดหนักแจกอั่งเปาโปรยเงินสดสดปึกใหญ่กลางคอนเสิร์ตจัดให้จุกจุกกับแฟนเพลงชาวสกลนครเป็นอีกนักร้องดังที่ได้ใจแฟนเพลงไปแทบทุกคนสำหรับก้องห้วยไร่เพราะไม่ว่าจะไปออกงานไหนหรือจัดกิจกรรมอะไรเรียกได้ว่าทุ่มทุนสร้างและจัดเต็มที่แบบสุดๆเมื่อมาถึงเทศกาลตรุษจีนอีกเทศกาลใหญ่ของชาวไทยเชื้อสายจีนนักร้องดังก้องห้วยไร่ก็ไม่พลาดที่จะมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนเพลงให้ได้ตื่นเต้นกันเช่นเคยอีกแล้วรอบนี้ในเทศกาลตรุษจีนก้องห้วยไร่ขอจัดเต็มแบบจุดๆให้แฟนเพลงด้วยการหอบเงินสดๆถึง 160,000 บาทมาโปรยแจกเป็นอั่งเปาให้แฟนๆที่มาชมคอนเสิร์ตแบบจุกๆโดยก้องห้วยไร่โพสต์ภาพขณะโปรยเงินแสนพร้อมระบุแคปชั่นว่า 160,000 บาทมอบเป็นอั่งเปาให้พี่น้องชาวสกลนครนินิวเชอร์ลินอภินาราเกษมสิทธิ์งานนี้ทำเอาแฟนเพลงที่มาชมคอนเสิร์ตดีใจที่ได้เจอนักร้องในดวงใจแถมยังดีใจที่ได้อั่งเปาไปในช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยลูกนี่รีบเลยปลัดมหาดไทยแจ้งเหลือเวลาลงทะเบียนหนี้นอกระบบอีก18วันเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2567นายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยมท.เปิดเผยถึงผลการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบวันที่73โดยเมื่อเวลา 15.00 นาฬิกาสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองได้รายงานผลการลงทะเบียนพบว่ามีประชาชนลงทะเบียนแล้ว 149,73 รายมูลหนี้รวม 9,835.576 ล้านบาทเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 118,444 รายและการลงทะเบียนณศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 22,529 รายรวมจำนวนเจ้าหนี้ 114,55 รายมีพื้นที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด5ลำดับแรกดังนี้ 1. กรุงเทพมหานครยังคงมีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 11,112 รายเจ้าหนี้ 8,044รายมูลหนี้ 857.566 ล้านบาท 2. นครศรีธรรมราชมีผู้ลงทะเบียน 5,682 รายเจ้าหนี้ 5,279 รายมูลหนี้ 386.644 ล้านบาท 3. สงขลามีผู้ลงทะเบียน 5,215 รายเจ้าหนี้ 4,173 รายมูลหนี้ 343.582 ล้านบาท 4. นครราชสีมามีผู้ลงทะเบียน 4,897 รายเจ้าหนี้ 3,913 รายมูลหนี้ 421.250 ล้านบาท 5. สุรินทร์มีผู้ลงทะเบียน 3,735 รายเจ้าหนี้ 2,634 รายมูลหนี้ 334.666 ล้านบาทขณะที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด5ลำดับแรกได้แก่ 1. แม่ฮ่องสอนมีผู้ลงทะเบียน230รายเจ้าหนี้235รายมูลหนี้ 14.110 ล้านบาท 2. ระนองมีผู้ลงทะเบียน328รายเจ้าหนี้243รายมูลหนี้ 23.383 ล้านบาท 3. สมุทรสงครามมีผู้ลงทะเบียน371รายเจ้าหนี้290รายมูลหนี้ 14.086 ล้านบาท 4. ตราดมีผู้ลงทะเบียน449รายเจ้าหนี้329รายมูลหนี้ 19.999 ล้านบาทและ 5. สิงห์บุรีมีผู้ลงทะเบียน465เจ้าหนี้352รายมูลหนี้ 24.296 ล้านบาทสำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศ
พบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 21,761 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ 13,089 รายมูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนการไกล่เกลี่ย 1,979.893 ล้านบาทหลังการไกล่เกลี่ย 1,304.813 ล้านบาทมูลหนี้ลดลง 675.079 ล้านบาทจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 3,196 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ348รายมูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 262.971 ล้านบาทหลังการไกล่เกลี่ย 34.167 ล้านบาททำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ลดลง 228.804 ล้านบาทสำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้เจ้าหน้าที่ได้ส่งต่อเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ดำเนินคดีไปแล้ว267คดีใน34จังหวัดขณะนี้ยังเหลือเวลาอีก18วันที่พี่น้องประชาชนยังคงสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งเราจะรับลงทะเบียนถึงวันที่29กุมภาพันธ์2567ทั้งการเดินทางไปขอคำปรึกษาและลงทะเบียนนะศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกแห่งห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสำนักงานเขตทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครตลอดจนพื้นที่การจัดมหกรรมตลาดนัดแก้หนี้ระดับจังหวัดและตลาดนัดแก้หนี้อำเภอหรือสามารถลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ที่ https://dbt.dopa.go.th นอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้อย่างน้อยเดือนละ4ครั้งหนุนเสริมเพิ่มเติมจากตลาดนัดแก้หนี้ระดับจังหวัดที่มีการจัดเดือนละ1ครั้งโดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงสถาบันการเงินเพื่อนำเข้าสู่หนี้ในระบบควบคู่กับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนโดยให้ทุกพื้นที่เร่งกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินทันทีที่ได้รับการลงทะเบียนเพื่อให้ลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนไว้ได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้รวดเร็วและเป็นธรรมและกระตุ้นปลุกเร้าแพชชั่นของการทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุดเพราะทุกหน่วยงานต่างมีเป้าหมายเดียวกันกับชาวมหาดไทยคือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพี่น้องประชาชนทุกคนฟุตโนตบทสรุปประกาศคำสั่งคสช.ภูมิใจไทยเพื่อไทยก้าวไกลท่ามกลางความขัดแย้งหลายประเด็นในทางการเมืองพรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลกำลังเข้าอยู่ในจุดร่วมเดียวกันอันเหลือเชื่อในทางการเมืองนั่นก็คือความพยายามที่จะเสนอร่างพ.ร.บ.เพื่อยกเลิกประกาศและคำสั่งของคสช.หากสำรวจจากการเคลื่อนไหวในสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลได้เสนอล่วงหน้าไปแล้วตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคม2566หลังการเลือกตั้งเพียงไม่กี่เดือนและณวันนี้พรรคภูมิใจไทยได้เสนอร่างพ.ร.บ.ยกเลิกในทิศทางเดียวกันไปอยู่ในระเบียบวาระของสภาผู้แทนราษฎรโดยพรรคเพื่อไทยประกาศที่จะเสนอประกบแม้จะมีร่างพ.ร.บ.ในเนื้อหาเดียวกันถึง3ร่างเกิดขึ้นแต่ที่ยังมิได้บรรจุอยู่ในระเบียบวาระของสภาผู้แทนราษฎรเพราะต้องรอความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีนี่คือสภาพที่ร่างพ.ร.บ.ของพรรคก้าวไกลรอคอยนี่คือสภาพที่ร่างพ.ร.บ.ของพรรคภูมิใจไทยรอคอยและรอคอยด้วยความมั่นใจในศักยภาพที่มีอยู่จากร่างพ.ร.บ.ของพรรคเพื่อไทยจุดยอดเยี่ยมของลักษณะร่วมทางการเมืองนี้คืออะไรคำตอบที่ตรงเป้าอย่างที่สุดก็คือป
ประกาศและคำสั่งอันเกิดขึ้นในยุคของคสช.เป็นผลจากการรัฐประหารดำรงอยู่ด้วยอำนาจแห่งมาตรา44ของรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2557ฉบับชั่วคราวเมื่อเป็นประกาศและคำสั่งอันมีรากฐานมาจากอำนาจรัฐประหารส่วนใหญ่จึงไม่ยึดกุมอยู่กับหลักประชาธิปไตยโดยมูลฐานก็คือไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาการดำรงอยู่ของประกาศและคำสั่งอันมีที่มาเช่นนี้จึงไม่เหมาะไม่ควรหากถือว่าประเทศได้เข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยการจัดระบบต่อประกาศและคำสั่งคสช.จึงชอบด้วยเหตุผลเป็นความชอบด้วยเหตุผลที่พรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลซึ่งเคยดำรงอยู่ในสถานะแห่งฝ่ายค้านจากต้องลงมือปฏิบัติเป็นความชอบด้วยเหตุผลที่พรรคภูมิใจไทยจากต้องปรับตัวแม้จะเคยเป็นส่วนหนึ่งแห่งระบอบคสช.มาแต่ก็เป็นระยะสั้นๆลักษณะร่วมแห่งการยกเลิกจึงดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์ภายหลังจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม2566ได้เกิดปรากฏการณ์มากมายที่สะท้อนก้าวย่างแห่งประชาธิปไตยอารยะไม่ว่าจะมองผ่านสมรสเท่าเทียมหรืออากาศสะอาดทุกพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านล้วนให้การสนับสนุนผลักดันเพราะมีความเห็นร่วมว่าจะเป็นคุณต่อประชาชนและเป็นกฎหมายในลักษณะสร้างสรรค์ความเห็นร่วมต่อความคิดที่จะยกเลิกประกาศและคำสั่งอันมาจากอำนาจรัฐประหารจึงเป็นอีกก้าวย่างที่เป็นคุณ